สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูกุ๊กไก่นะคะจะมาสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องแรกเราจะเรียนเลยคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะมีลักษณะและการดำรงของสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเด็กๆลักษณะและการดำรงของสิ่งมีชีวิตค่ะหนึ่งเลยนะคะคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ค่ะเมื่อสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนนะคะหรือในท้องถิ่นของเรานะคะจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายค่ะหลายชนิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจัดจำแนกเป็นกลุ่มแบบง่ายๆโดยดูลักษณะภายนอกเช่นพืชส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดค่ะแต่สัตว์นะคะก็จะมีอะไรคะตาหูจมูกปากขาและเท้าลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันค่ะของสัตว์และพืชช่วยให้พืชนะคะและสัตว์ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในธรรมชาติของเรานะคะยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายค่ะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไปนะคะจากที่เราเคยพบเห็นแล้วหรือเรารู้จักอะไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนรู้จักอะไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตลองคิดดูซิมีอะไรบ้างคิดได้แล้วหรือยังก็จะมีสัตว์อย่างอื่นก็จะมีอะไรคะช้างม้างัวควายถ้าเป็นพืชก็จะเป็นอะไรคะพวกดอกพืชดอกพืชไม่มีดอกใช่ไหมคะต้นไม้ชนิดต่างๆคุณครูมีรูปมาให้ดูเห็นไหมคะมีทั้งอะไรคะเนี่ยมีปูมีปลากระเบนมีอะไรคะมีต้นไม้ชนิดต่างๆมากมายเลยค่ะทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งนั้นนะคะเด็กๆอันนี้นะคะคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะนักเรียนเห็นในรูปไหมคะมีรูปดอกไม้มีรูปดอกชบามีดอกหญ้ามีดอกอะไรคะมากมายแล้วก็มีปะการังด้วยค่ะมีต้นอะไรคะว่านกาบหอยแครงนะคะมีอะไรอีกคะมีเสือมีปลากระเบนมีลิงมีแรดนะคะอันนี้รูปที่คุณครูนํามานะคะล้วนแต่เป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีลักษณะภายนอกที่ทําไมคะพืชกับสัตว์ก็ทําไมคะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไปค่ะดอกไม้ก็จะมีอะไรคะมีกลีบดอกมีกลีบเลี้ยงมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียส่วนถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีอะไรคะมีตามีจมูกมีปากใช่ไหมคะมีขาอันนี้คือลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะมาเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆลักษณะและการดำรงของสิ่งมีชีวิตนะคะ 1. สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่เป็นพืชและกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชรอบๆตัวเราค่ะนักเรียนมีพืชมากมายหลายชนิดเลยค่ะพืชสร้างอาหารเองได้นะคะแต่พืชทำไมคะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเด็กๆพืชนะคะสามารถสร้างอาหารเองได้แต่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้นะคะต่อไปกันเลยจ้าอันนี้คือลักษณะนะคะและการดำรงของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่เป็นอะไรคะกลุ่มที่เป็นสัตว์รอบตัวเราค่ะมีสัตว์มากมายหลายชนิดค่ะสัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะแล้วก็เคลื่อนที่เองได้ค่ะแต่มีสัตว์อีกหนึ่งประเภทค่ะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้นักเรียนรู้ไหมคะคืออะไรคุณครูจะบอกให้นะคะนั่นก็คือปะการังนั่นเองปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสัตว์นะคะปะการังไม่ใช่พืชนะลูกปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเด็กๆการจัดจําแนกสัตว์ตามประเภทอาหารที่สัตว์กินค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะคือสัตว์ที่กินพืชค่ะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะก็คือช้างควายหมีแพนด้าม้ากระต่ายนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะนอกเหนือจากที่คุณครูได้กล่าวมาแล้วมีสัตว์ไหนบ้างนะคะที่กินพืชเป็นอาหารคะลองคิดดูสิคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําใส่แบบฝึกหัดนะคะมาส่งคุณครูนะคะให้เอามานะคะ5ชนิดค่ะนะคะนักเรียนลองคิดนะคะว่ามีอะไรบ้างต่อมานะคะคือสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารค่ะก็จะมีเหยี่ยวมีเสือมีจระเข้อันนี้คุณครูก็จะฝากไว้เหมือนกันค่ะให้นักเรียนนะคะไปหาสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารมาอีก5ประเภทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะส
สัตว์ที่กินทั้งพืชและก็เนื้อสัตว์ค่ะนักเรียนก็จะมีอะไรคะนกเอี้ยงมีไก่มีสุนัขมีแมวแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหารคุณครูก็ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะไปหาให้คุณครูนะคะอีก5ชนิดค่ะลงในแบบฝึกหัดนะคะโลกของเรานะคะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆจำนวนมากมายค่ะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะแล้วในท้องถิ่นของเรานะคะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดนะคะทำได้อย่างไรนะคะเราจะมาศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ลองสังเกตที่ภาพค่ะเห็นไหมคะไก่เสือแล้วก็วัวนะคะแล้วก็อะไรคะกิ้งก่าเห็นไหมคะที่อยู่อาศัยของเขาทําไมคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นั้นทําไมคะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเขาต้องทําได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะมีจํานวนมากมายนับล้านชนิดค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะได้จัดจําแนกสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มนะคะต่างอาศัยที่อยู่ร่วมกันนะคะในบริเวณบนโลกใบนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรื่องราวกับสิ่งมีชีวิตนะคะการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มทําได้โดยการจัดสิ่งมีชีวิตมีลักษณะและขบวนการนะคะดํารงชีวิตเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะและการจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะและการดํารงชีวิตแตกต่างกันให้อยู่คนละกลุ่มค่ะนะคะแล้วลองสังเกตดูนะคะที่มีอะไรคะสัตว์นะคะก็จะมีลักษณะภายนอกคือจะมีอะไรคะมีตามีขามีเท้าเห็นไหมคะดูที่รูปกบค่ะต่อไปกระต่ายก็จะมีจมูกมีหูมีตามีขาแล้วก็มีเท้าแล้วก็จะมีปากนะคะเห็นไหมคะกิ้งก่าก็จะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกับกระต่ายคล้ายกับกระต่ายและก็อะไรคะกบเหมือนกันนะคะนักเรียนเห็นที่ต้นกล้วยไหมคะต้นกล้วยก็มีลักษณะภายนอกคือมีใบมีผลมีดอกกล้วยนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะลำต้นนั่นเองนะคะดอกกล้วยก็คือดอกที่เป็นอะไรคะตรงที่เป็นหัวปีนั่นเองค่ะอันนั้นคือดอกของกล้วยนะคะแล้วเรามาดูที่รูปภาพรูปนี้ค่ะมดกัดกินใบไม้และตายลงบนใบไม้ไม่นานก็มีเห็ดราเกิดขึ้นบนซากมดนะคะภาพนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตนะคะมีสิ่งมีชีวิตอยู่กี่กลุ่มคะมีอะไรคะราจัดเป็นอะไรคะกลุ่มที่ทําไมคะไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์ถูกไหมคะแล้วก็จะมีอะไรคะมีมดก็เป็นสิ่งมีชีวิตจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวดูภาพต่อไปค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะต่างๆออกเป็นกลุ่มนะคะโดยอาศัยข้อมูลนะคะลักษณะการดํารงชีวิตค่ะมีเหมือนหรือแตกต่างกันเป็นเกณฑ์ในการจําการจัดจําแนกค่ะนักเรียนดูที่รูปไก่กับเสือค่ะเขาจัดจําแนกโดยอะไรคะแบ่งกลุ่มโดยเป็นอะไรคะที่อยู่อาศัยได้ไหมคะเสืออยู่ในอะไรคะเสืออยู่ในป่าไก่อาศัยอยู่ในไหนคะบ้านเรือนถูกไหมคะเนี่ยแต่เสืออยู่ในบ้านเรือนได้ไหมไม่ได้หรือจัดจําแนกตามอะไรคะอาหารที่เสือทานได้ไหมคะเสือทานแต่อะไรคะเนื้อสัตว์ถูกไหมคะแต่ไก่ทานได้ทั้งอะไรคะทานได้ทั้งที่เป็นอะไรคะพืชก็ได้เนื้อสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะจะกินหญ้ากินใบไม้ก็ได้ถูกไหมคะหรือจะกินหนอนก็ได้ถูกไหมคะเขาอาจจะแบ่งตามอะไรคะอาหารที่สัตว์นั้นๆรับประทานต่อมาการจับจำแนกนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะคะโดยลักษณะนะคะภายนอกนะคะของสิ่งมีชีวิต1คือส่วนประกอบของรากลำต้นดอกและผลนะคะจัดเป็นกลุ่มพืชนั่นเลยเห็นไหมคะต้นกล้วยก็จะมีอะไรเหมือนกันคะเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแล้วก็จะมีใบมีผลมีลําต้นนะคะแล้วก็จะมีดอกนะคะต่อไปก็จะมีอะไรคะมีผลอันนี้คือต้นมะเขือนะคะเด็กๆก็จะมีผลมีดอกมะเขือมีกิ่งแล้วก็จะมีใบ
นักเรียนคะวันนี้นะคะเราได้เรียนอะไรไปคะลักษณะของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะคุณครูนะคะฝากการบ้านให้นักเรียนทํานะคะคือให้นักเรียนหาสัตว์นะคะที่ทำไมคะกินพืชเป็นอาหารมา5ชนิดสัตว์ที่กินอะไรคะกินเนื้อเป็นอาหารมา5ชนิดแล้วก็สัตว์ที่กินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งเนื้อสัตว์เป็นอาหารมา5ชนิดนะคะลงในแบบฝึกหัดนะคะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้เราเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ